สบายดีสบายดีทุกคนข้าพเจ้าคำศรีสุริพลเป็นครูสอนอยู่โรงเรียนประถมสมบูรณ์บ้านกิ่วกระจ่างเมืองใหม่แขวงพงศลีข้าพเจ้าเป็นครูสอนมาได้14ปีข้าพเจ้าเลือกเอาอาชีพนี้ก็ย้อนว่าข้าพเจ้าภูมิใจในการเป็นครูครูคือแม่พิมพ์ของชาติครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็กน้องน้อยนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถความลำบากของครูอยู่เขตชนบทมีหลายสาเหตุเด็ก1เด็กบ่ฮู้ภาษาลาว2พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กส่วนหลายบ่ฮู้หนังสือและพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กบ่เข้าใจเกี่ยวกับเวียกงานการศึกษาดีและอันที่4นี้นำบ่ไหลไฟบ่สว่างก็เป็นอันลำบากผู้ที่เป็นครูชนบทเช่นเดียวกันเนาะโรงเรียนของข้าพเจ้าย่างต้องการโรงเรียนตึบอีก1ล่าง3ห้องและต้องการครูชนเผ่าอีก1คนเนาะเพื่อให้ข้าเจ้าสอนครูสอนห้องป.1ซั่นซะคำว่าครูแม่นคำที่เว้าสืบทอดกันมาหลายเซนคนมาแล้วครูหมายถึงคนที่มีความรู้และประสบการณ์ซึ่งผู้นั้นสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์นั้นไปสู่ผู้อื่นรูปการถ่ายทอดความรู้จากผู้รู้ไปสู่ผู้บ่ฮู้เอิ้นว่าการสอนและการเรียนบรรดาสหายครูอาจารย์ที่รักแพงทั้งหลายเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติวันที่7ตุลานี้ข้าพเจ้าขออวยพรใส่ให้แก่ครูอาจารย์น้องน้อยนักเรียนทุกทั่วหน้าจงมีสุขภาพแข็งแรงมีความผาสุกในชีวิตและมีผลสำเร็จในหน้าที่การงาน